สมัยก่อนเราไปเข้าทางนี้นะเอ้าไม่มีแล้วเหรอไม่ได้มาแบบนานมากนี่เป็นบริเวณชั้นใต้ดินนะสมัยก่อนก็เรามีความทรงจำไว้ที่นี่เยอะมากนะสโนปี้นะครับตัวนี้หรือเปล่าที่ไปเจอคนคือคักเลยนินจาเต่านี่ครับพีเดเตอร์ก็มีนะรถคันบักเอกเลยทุกคนโทมิก้าครับครบเลยเป็นกล่องดนตรีครับทุกคนโตโตโร่ของเราคณิตศาสตร์ม.1หลักสูตรใหม่ทุกคนเห็นปะออกมาให้ดูนะว่าบริเวณด้านนอกเป็นยังไงนะครับคือเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ไม่ได้มานานมากแล้วนะทุกคนผมว่าน่าจะต้องมีหลักแบบว่าหลายสิบปีอะจริงๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบริเวณด้านในนะว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างเซ็นทรัลลาดพร้าวในปีพ.ศ.2023มีอะไรที่แตกต่างกับช่วงยุค90บ้างนะครับตอนนี้กำลังเดินไปผมจะไปเข้าทางฝั่งด้านหน้าที่แต่ก่อนเคยเป็น KFC อะไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นอะไรแล้วนะทุกคนก็ต้องลองดูนะตอนนี้ฝนตกหนักมากครับนี่ผมมานี่แบบเปียกปอนมากนะครับเดี๋ยวเราเดินเชื่อมไปทางฝั่งตรงนี้ดีกว่านะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเดินลงไปทะลุตรงจุดไหนได้บ้างนะปกติเส้นทางตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นทางที่เดินเข้าไปในเซ็นทรัลลาดพร้าวในสมัยอดีตนะแค่จะเป็นจุดเดียวเลยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีรถไฟฟ้ามาจอดบริเวณทางเชื่อมนะทุกคนเนี่ยด้านบนแล้วก็มีสถานีลงไปทางฝั่งโน้นนะครับก็จะสามารถตัดเข้าห้างได้เลยนะครับทำให้สะดวกมากๆไม่ต้องมาทางฝั่งผมแต่ถ้าเป็นเด็กยุค90นะหรือว่าเด็กประมาณต้น2000เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาลงกันบริเวณเนี้ยทุกคนตอนนี้เขาเปลี่ยนจุดไปลงฝั่งนู้นแล้วซึ่งเมื่อกี้ผมไปเปิดคลิปฝั่งนู้นทุกคนเห็นป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับเซ็นทรัลคือไม่ได้มานานมากนะครับผมอยากบอกว่าตอนนั้นก็มาจอร์ดแฟร์นะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้แวะเข้านะครับเห็นว่าอยู่อะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปอัปเดตนะครับว่ามีอะไรในปี2023นะตอนนี้ก็5โมง55นาทีเดี๋ยวเราตัดเข้าไปตรงนี้นะครับตัดเข้าไปตรงนี้เดินไปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนอันนี้เป็นทางเชื่อมนะผมให้ดูว่าตอนนี้เป็นแบบไหนยังไงทุกคนอันนี้ยังขายอยู่ปกตินะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเห็นปะก๋วยเตี๋ยวเรือยังขายอยู่ปกติเลยนี่ทางเข้าเซ็นทรัลสมัยที่เป็นยุคก่อนนะทุกคนเห็นปะอันนี้เป็นยุคก่อนสมัยก่อนเราไปเข้าทางนี้นะไม่ได้เข้าทางฝั่งกลางห้างนะแต่ก่อนเข้ามาซ้ายมือจะเป็น KFC ถูกปะใช่ปะใครทันมั่ง KFC มี2ชั้นด้วยแต่ก่อนอ่ะเนี่ยอยู่ตรงทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับจุดแรกที่เราจะมากันเลยก็คือเฮ้ยบันไดไม่มีแล้วทุกคนบันไดที่เป็นเกี่ยวๆขึ้นไปอ่ะไม่มีแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นชั้น2เลยนี่นะฮะเรามาอัปเดตกันทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาครับก็เดินถือกล้องมาดูๆอยู่เลยนะครับคือรูปแบบและลักษณะก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่สำหรับเซ็นทรัลนะเดี๋ยวผมจะไปดูเป็นร้านหนังสือการ์ตูนนะที่อยู่ชั้นใต้ดินสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีร้านใหญ่นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีขายเทปเพลงการ์ตูนครับแล้วก็มีขายพวกเป็นโปสเตอร์เป็นพวงกุญแจเป็นอะไรเงี้ยฮะเป็นกิฟท์ช็อปไม่ร้านแพร่อยู่ชั้น2หรือชั้น3วะไม่แน่ใจเรามาดูร้านแพร่กันก่อนนะครับแพร่พิทยาอันนี้คือเก่าแก่แน่นอนสำหรับเซ็นทรัลนะอันนี้คือแวนอันนี้เป็นแผนกเกี่ยวกับกีฬาซูเปอร์สปอร์ตหมดเลยข้างหลังนะผมว่าผมต้องเดินลงละลงมาชั้น2ก็มีแต่แฟชั่นนะเอ้าไม่มีแล้วเหรอแพร่พิทยาไม่มีแล้วทุกคนหรือมีอยู่ตรงไหนย้ายไปหรือเปล่าอะไรยังไงวะไม่ได้มาเดินนานจัดนะครับทุกคนขอตรงนี้ทางเชื่อมไงทุกคนเห็นปะที่เชื่อมมาจากรถไฟฟ้าครับเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยข้างหลังผมเมโซเดี๋ยวเราเดินไล่ย้อนกลับไปก่อนคือผมว่าทุกอย่างน่าจะถูกย้ายไปอยู่ชั้นใต้ดินเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวยังไงเราลงไปบริเวณชั้นใต้ดินไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะแต่ข้างบนผมจำแทบไม่ได้เลยว่าขึ้นมาร้านแบบเปลี่ยนไปหมดเลยร้านเปลี่ยนไปหมดเลยครับไปลงชั้นใต้ดินกันมันมีตรงไหนที่แบบจะบ่งบอกถึงอดีตได้บ้างวะเดี๋ยวนะครับไม่ได้มาแบบนานมากนานมากครับทุกคน
นานสุดๆนะครับจนกระทั่งผมจำไม่ได้เลยอะไรอยู่ตรงไหนอันนี้ท็อปเนี่ยอยู่ที่เดิมเลยนะครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นยามาซากินะนี่เป็นบริเวณชั้นใต้ดินนะสมัยก่อนก็เรามีความทรงจำไว้ที่นี่เยอะมากนะนี่ผมกำลังเดินตามรอยช่วงที่มาซื้อหนังสือการ์ตูนมีหนังสือการ์ตูนมีเทปเพลงนะครับขายอยู่ที่ร้านชั้นใต้ดินของเซ็นทรัลซึ่งตอนนี้ผมว่าเปลี่ยนเป็นน่าจะเปลี่ยนเป็นโฟโต้ไฟล์ป่ะใช่ป่ะร้านสมัยก่อนแต่ร้านการ์ตูนไม่มีแล้วนะอวสานไม่มีร้านหนังสือการ์ตูนเลยฮะไหนอะโอไฮโออยู่ไหนอะประมาณบริเวณเทือกๆเนี้ยทุกคนโฟโต้ไฟล์แต่ก่อนตรงจุดเนี้ยเป็นร้านหนังสือการ์ตูนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับร้านหนังสือการ์ตูนใหญ่หมดเลยอันนี้เป็นฟาร์มาซีละเป็นแนวยาเยอะนะครับด้านนู้นยังเป็น B2S อยู่เหมือนเดิมนะทุกคนเห็นไหมเป็นตู้ถ่ายสติกเกอร์เหรอน่าสนใจนะอันนี้เป็นอาร์เคดเล็กๆ เป็นเหมือนกับตู้คีบตุ๊กตานะแล้วก็มีขายอะไรประมาณนี้อยู่นิดนึงเนี่ยทุกคนวันนี้กล่องสุ่มข้างในนี้เป็น B2S แล้วทุกคน B2S ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตู้สติกเกอร์โฟโต้ออโตแมทนะครับเดี๋ยวนี้กลับมาฮิตแล้วนะเนี่ยดูดีเห็นป่ะเจ๋งว่ะแล้วก็จำแทบไม่ได้แล้วทุกคนผมขออนุญาตเดินฝั่งนี้ล็อกขึ้นไปนะ B2S ยังมีขายหนังสืออยู่เต็มเลยเห็นป่ะเนี่ยฮะ B2S Think Space นะครับผมต้องเดินหาร้านหนังสือการ์ตูนก่อนนะครับอวสานแล้วเหรอน่าเสียดายนะร้านหนังสือการ์ตูนเดินมาทางฝั่งด้านหน้าของห้างครับแต่ว่าอยู่อีกแถบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราไปเดินฝั่งที่เป็นร้านหนังสือการ์ตูนเก่านะสมัยยุค90นะตรงนั้นคือแบบคนโคตรทราฟฟิกวัยรุ่นนะมาเดินกันเต็มเลยแต่ตอนนี้แบบเป็นอย่างอื่นไปแล้วทุกคนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับผมขออนุญาตมาเดินฝั่งนี้นิดนึงขออนุญาตดูว่ามีอะไรแล้วตอนนี้วัยรุ่นเขาไปเดินตรงไหนกันวะเดี๋ยวผมไปดูโรงหนังด้วยดีกว่านะครับเฮ้ยตรงนี้มีแบบลดราคาว่ะนี่ฮะเฮ้ยนี่ไงแคปซูลดาวดาวแม็กอันนี้เป็นที่ลองเมาส์ครับวันพีชนะฮะเดดโน้ตร้านอะไรวะลดราคาทุกคนนี่ฮะเดินเข้ามาดูนิดนึงลด 10% มีติ๊กจู้ด้วยลิกาจู้ลิขสิทธิ์แท้ด้วยคนครับตัวนี้575 บาทนะครับดูดิลิกาจู้ตุ๊กตาเซลครับทุกคนนะครับตุ๊กตาเซลนี่ครับ Power Pup Girl นะครับดูดิ Power Pup Girlตามว่าพับเกิลก็มีนะครับมีสนูปี้ด้วยทุกคนมาดูสนูปี้กันผมจำได้ว่าผมเพิ่งไปเจอที่บ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านร้านทองนะทุกคนสนูปี้นะครับตัวนี้หรือเปล่าที่ไปเจอ ของกินล้วนๆนะครับฝั่งนี้ได้เวลาขึ้นกันแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นไปที่โรงหนังนะจะไปดูฟิลบรรยากาศโรงหนังบ้างเป็นไงฝั่งพาซ่าก็มีประมาณนี้ครับแล้วชั้น2นี่ก็เป็นเกี่ยวกับโซนมือถือนะยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยทุกคนยังเหมือนเดิมโซนมือถือยังเหมือนเดิมอ่ะทุกคนนะฮะส่วนอันนี้เป็นขึ้นไป BCC Hall นี่น่าจะเป็นของกินนะซึ่งผมจะขออนุญาตเดินไปฝั่งนี้บ้างนะครับเราเดินกันเข้าไปฝั่งเซ็นทรัลก่อนนะครับเพื่อที่จะเชื่อมไปที่โรงหนังอีกทีนึงนี่ฮะข้างบนโรงหนังเห็นไหมนี่มีเรื่องซาซากิกับมิยาโนะนะฮะ100 Mansion จะกลับมาอีกรอบเหรอผมเห็น100 Mansion อันนี้ Power Buy แหละก็นะครับมาอยู่กันในจุดที่เราจะขึ้นไปด้านบนชั้นโรงหนังที่ผมมาดูหนังเรื่องสุดท้ายคือ The Lord of the Ring ครับ ไม่ได้มานานขนาดนั้นเลยนะทุกคนอันนี้เพิ่งมาแบบอัปเดตกันนะมาอัปเดตกันเจอชั้นโรงหนังโอเค
โอ้โหคนเยอะว่ะโรงหนังคนโคตรเยอะเลยฟิลเหมือนหัวลำโพงอะทุกคนก็คือฟิลยังเหมือนเดิมนะฟิลตอนนี้เป็นไงมีคนนั่งรอดูหนังนะแล้วก็มีอาร์เคดอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวเราไปดูอาร์เคดกันดีกว่าดูอาร์เคดกันมี BX10 นะครับคาราโอเกะแอนด์เกมสตาร์บัคคอฟฟี่อยู่ข้างบนเอาไว้นั่งรอหนังดูหนังนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคือคักมากเนี่ยคนคือคักเลยแข่งรถติ๊บกันน่าจะมันเฮ้ยเจ๋งว่ะเออผมว่ามีการต่อยไอ้นี่เกิดขึ้นแน่เลยต่อยวัดพลังครับเป็นอุปกรณ์อาร์เคดนะอันนี้เป็นเต้นนะฮะเกมเต้นยุคใหม่เป็นแบบนี้นะทุกคน Dance Rush Stardom นะฮะก็ของคนอามีนะทุกคนเดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นแบบนี้แล้วทุกคนเป็นจับเซ็นเซอร์ขาหรือเปล่านะฮะอาร์เคดของเซ็นทรัลนะครับผมอันนี้เป็นตู้คาราโอเกะมีกี่ตู้วะมีตู้คลิปตุ๊กตาคาราโอเกะมีทั้งหมด6ตู้ครับแล้วอันนี้เป็นอะไรอ่ะจูราสสิกพาร์คครับมีเด็กๆมาเล่นกันเพียบเลยนะครับนี่เป็นเบิร์นเอาท์3นะครับเบิร์นเอาท์3มีคาราโอเกะเฮ้ยสุดยอดทุกคนคึกคักว่ะเป็นอะไรที่คึกคักมากนะครับเก่งๆมากันเยอะครับเนี่ยเล่นรถกันทุกคนสุดยอดเลยคนโคตรเยอะอาร์เคดนะครับแล้วก็เด็กๆเยอะมากครับสำหรับชั้นโรงหนังนะเราไปดูแก้วบัตเก็ตกันดีกว่าว่าแก้วบัตเก็ตมีอะไรที่ตอนนี้น่าสนใจบ้างสำหรับแก้วนะเราไปดูกันคือไม่ได้มาโคตรนานอะทุกคนคิดถึงว่าสมัยแบบ The Lord of the Ring ไงนานจัดเลย SF นะ SFX นะครับไปดูบัตเก็ตกันทุกคนมีอะไรน่าสนใจนะครับอินเดียนาโจนนะครับและนี่เป็นแบทแมนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลนะครับประมาณนี้ตรงจุดนี้เป็น SF Shop ทุกคนนะฮะเนี่ยฮะด้านหลังผมเนี่ยเห็นป่ะตู้ถ่ายสติกเกอร์อีกแล้วทุกคนเฮ้ยเจ๋งว่ะเนี่ยและนี่เป็นตู้สุ่มนะครับเป็นตุ๊กตา SD นะครับและนี่เป็นกิฟต์ช็อปทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะมีหนังสือการ์ตูนโคนงโคนันนะครับทุกคนเห็นปะเออนี่ฮะนี่ผมเจอหนังสือการ์ตูนที่แรกที่เดียวก็ที่เนี่ยแหละข้างบนนี่แหละครับโรงหนังเนี่ยทุกคนนี่ฮะมีหมวกขายมีอะไรขายนะเออนี่อะไรอ่ะนี่ฮะ 3,900 นะครับทานอสแล้วก็ทอนะครับอันนี้เป็นของเหมือนกับของที่ระลึกหลังดูหนังเสร็จอะทุกคนนะฮะก็จะมีกิฟต์ช็อปขายมีหมวกนะฮะเออหมอนข้างตุ๊กตาก็มีนะฮะเอาไว้กอดนอนเนี่ยเป้ก็มีฮะเป้การ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่นะเนี่ยเป้การ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่อะไรเนี่ยจากเด็กหนุ่มสายซิ่งบนเกมเพลย์สู่นักแข่งสนามจริงระดับโลกแกนทูริสโมแก่งทะลุไมค์10สิงหาเฮ้ยหน้ามันว่ะอันนี้น่าหนุกนะเกมที่ดังแล้วเอามาต่อยอดนะครับเป็นหนังแกนทูริสโมอันนี้ดังจริงผมติดมาตั้งแต่ยุคเพย์หนึ่งอ่ะทุกคนเพย์หนึ่งก็ทำดีนะแกนทูริสโมนี่ถือว่าทำแบบเหมือนมากๆนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตลงไปชั้นล่างแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบหนังต่างๆก็เป็นพรีวิวหนังนะฮะฝั่งขวาไทโกโนฮาซูจินก็มีผมลืมสังเกตนะทุกคนเห็นปะอันนี้ทางออกโรงหนังโอเคอัปเดตโรงหนังกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันดีกว่านะเดินลงไปข้างล่างนะ
ไม่ได้มานานมากแล้วนะทุกคนผมต้องบอกก่อนเลยนะที่นี่เป็นเหมือนจุดพักของ5แยกลาดพร้าวนะสำหรับเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นห้างเก่าแก่สมัยยุคตั้งแต่เล่นสเก็ต4ล้อทุกคนข้างละ4ล้อคือเป็นห้างที่เก่าแก่จริงๆครับณตอนนี้นะคือเรียกว่าไม่มีเขาเลยดีกว่านะครับทุกอย่างวางใหม่หมดนะฮะวางใหม่หมดเว้นจุดหลักๆนะอย่างเช่นโรงหนังอย่างเงี้ยโรงหนังก็ยังแบบคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแปลงอะไรมากมายโรงหนังก็ยังคงคลาสสิกเหมือนเดิมอันนี้เราลงมาบริเวณชั้นของเล่นละนะครับชั้น3ชั้น3ก็สามารถเชื่อมไปชั้นนู้นไปฝั่งนู้นได้ป่าววะตรงนู้นเป็นอาณาจักรของเล่นเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอาณาจักรของเล่นหนึ่งสำหรับเซนทันนะอันนี้เอามาเซลกันครับเลโก้ 50% นะฮะเห็นปะอันนี้วาคันดาฟอร์เรเวอร์นะครับนี่เซล 50% โอเคที่ฝั่งนี้มีขายฟู้ดคอร์ทด้วยเหรอวะมีฟู้ดคอร์ทด้วยด้วยเห็นปะฟู้ดคอร์ทฝั่งห้างมีฟู้ดคอร์ทเหรอแล้วก็มีบ้านบอลด้วยทุกคนเซ็นทรัลมีบ้านบอลด้วยเหรอเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ก่อนมีบ้านบอลเหรออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือน่าจะใหม่ครับแล้วก็อันนี้เป็นอาณาจักรของเล่นทั้งหมดเลยทุกคน Explorer นะฮะผมมาดูอาณาจักรของเล่นนิดนึงครับสำหรับเด็กๆเอ๊ะผมว่าไม่เด็กแล้วนี่ฮะโอ้โหนักศึกษามาต่อเลโก้กันเดี๋ยวนะนี่ฮะโอ้ยดูดิไดโนเสาร์นะครับบัสไลเอียร์มินเนี่ยนนะครับนี่เว้ยเลโก้ไข่ต่อโหโหใหญ่มากทุกคนนี่ฮะอันนี้เป็นชุดเลโก้นะอันนี้เป็นอิดเว้ยทุกคนโอ้โหเอเลี่ยนครับนี่มันรวมเหล่าตัวร้ายเลยนะทุกคนคิงคองคองแข็งนะครับเฮ้ยกอซิลล่าเฮ้ยกอซิลล่าปกนี้อะไรกันวะดูดิเฮ้ยเวอร์ชั่นเก่าแต่แบบทำใหม่ดูดิเฮ้ยเจ๋งว่ะแรมเพจเธอเจ๋งอันนี้อะไรอ่ะขอเปิดดูหน่อยได้ไหมนี่ตัวละครนินจาเต่าทุกคนนินจาเต่าครับนี่ฮะนินจาเทอร์เทิลแล้วข้างล่างนี่เป็นนินจาเต่าของจริงเลยขยับแขนขยับขาได้กี่ข้อวะนี่ฮะเห็นป่ะนินจาเต่าผมยังเล่นเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมอยู่เลยครับทุกคนนินจาเต่านี่โคตรตำนานทุกคน E.T. ก็มีทุกคนนี่ครับ E.T. ว่ะเห็นเปล่าเจ๋งว่ะนี่ครับ Predator ก็มีนะเอออันนี้เหมือนเป็นซอฟตัวร้ายอ่ะนี่ฮะมาจากหนังหมดเลยครับอันนี้เรื่องอิดครับเห็นป่ะนี่ไง Lord of the Ring เป็นพัซเซิลนะฮะ Lord of the Ring นะทุกคนเออแล้วนี่เป็นหุ่นนะOptimus Prime ป่ะเนี่ยฮะ Optimus Prime นี่เป็นรวมของเล่นนะทุกคนเห็นป่ะชั้นนี้รวมของเล่นหมดเลยเนี่ยอันนี้เป็น Lego อันนี้เป็น Marvel ทั้งหมดนะฮะแล้วอันนี้เป็น DC ครับรถคันบักเอกเลยทุกคน Batman นะฮะ Batmobile นะครับค่าย DC เท่าไหร่วะดูราคานิดนึง 2,195 บาทนะครับทุกคนมีส่วนลด 20%คันใหญ่แบทโมบิลนะอันนี้บังคับได้ด้วยทุกคนดูดิเป็นแบบบังคับวิทยุครับเฮ้ย The Fat แต่เป็นเวอร์ชั่นอนิเมตนะฮะอันนี้พวกแนวโรบอทแล้วก็อันนี้ปืนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแนวทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเนี่ยทั้งชุดเลยมีคอนทอร์นะฮะทรานส์ฟอร์เมอร์อันนี้เป็นแนวพวกอุลตร้าแมนละนะครับมีอุลตร้าแมนต่างๆอันนี้เป็นหุ่นยนต์ทูบอทหุ่นยนต์แปลงร่างครับแล้วก็ฝั่งโทมิก้านะอันนี้เป็นของสะสมของโทมิก้าครับครบเลยทุกคนเห็นปะนี่ฮะนี่ฮะสัดส่วนที่เราคุ้นเคยครับโทมิก้าแล้วก็มีหมายเลขนัมเบอร์นะอันนี้เป็นรถตู้โชว์นะครับนี่โทมิก้าหมดเลยทุกคนแล้วก็อันนี้โทมัสแล้วก็เป็นโมเดลจำลองรถละนะครับนี่เป็นโมเดลจำลองรถ
ทั้งหมดนะครับเป็นรถบังคับด้วยนะครับเป็นโมเดลได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยฮอตวิวอยู่ฝั่งนี้ทุกคนนี่คือฮอตวิวนะทั้งหมดเลยนี่ฮะแล้วนี่เป็นที่แข่งฮอตวิวนะฮะอันนี้ลางเล็กนะทุกคนไม่ใช่ลางใหญ่แล้วนี่เป็นฟู้ดคอร์ทจำแทบไม่ได้เลยผมบอกเลยครับตอนนี้ห้างเปลี่ยนไปแบบไม่ได้มานานมากแล้วทุกคนจำไม่ได้อะเอาง่ายๆเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้ต่อเลโก้นะทุกคนเห็นปะมีน้องๆให้ความสนใจนะน้องๆก็เหมือนกับอยู่ในวัยเรียนแหละแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนเด็กๆคงมีอดีตที่เคยมาต่อแบบนี้นะแล้วก็เหมือนกับมีความทรงจำนะครับเป็นพวกบายพวกบาร์บี้ครับอันนี้เป็นตู้กาชาแล้วอันนี้เป็นบ้านบอล นะทุกคนเพบอลโดนะฮะทุกคนเห็นปะบ้านบอลแล้วก็เป็นแผนกเด็กเล็กละและที่สำคัญนะครับจะมีบริเวณจุดที่ให้บริการฟรีเลยเป็นพื้นที่ที่เล่นสำหรับเด็กๆนะนี่ก็คือไม่มีใครให้จ่ายอะไรนะครับเหมือนมานั่งรอแล้วก็ให้เด็กๆมานั่งเล่นกันแล้วผู้ปกครองก็ไปช้อปปิ้งอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะMy Little World เรียกว่าเป็นห้างเรโทรได้เลยนะเพราะว่าสมัยก่อนมีลานสเก็ตด้วยนะครับเป็นลานสเก็ตสมัยยุคตั้งแต่80เลยเป็นห้างเก่าแก่มากแต่ตอนนี้คือปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยนะครับกับปัจจุบันก็นับว่ายิงยาวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยดีกว่านะครับคูเส้นลาดพร้าวมานานมากรู้สึกจะเปิดก่อนเดอะมอลล์บางกะปิด้วยมั้งสำหรับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยที่เปิดนะครับเหมือนพาทุกคนมาเดินนะฮะเดินทัวร์เซ็นทรัลลาดพร้าวกันวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้จอดลึกเท่าไหร่นะผมจะมาเฉพาะบริเวณที่พวกเรามีความทรงจำกันซะมากกว่านะครับไม่ได้เดินแบบแอดวานซ์ต้องหาจุดต่างๆให้ครบหรือว่าต้องจบทุกจุดไม่ใช่นะครับอันนี้มาเอาคร่าวๆฟิลบรรยากาศนะครับเอาล่ะทุกคนเราลงมาบันไดเลื่อนลงมาชั้นใต้ดินแล้วนะครับเจอ B2S นะครับนี่ดินแดนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวอันนี้เป็นกล่องดนตรีครับทุกคนเนี่ยฮะเห็นปะ B2S เป็นที่ขายหนังสือค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเป็นจุดคือคล้ายๆแพร่พิทยาทุกคนคือเหมือนกับว่าแพร่มาแบบแนวเดียวกันเลยอะดูดิมีทั้งส่งหนังสือนะครับหนังสือเรียนก็มีนะฮะเดี๋ยวผมพาให้ดูนะครับเฮ้ยนี่กินบีสตอรี่ครับนี่ครับโตโตโร่ของเรานะครับก็มีข้างในเป็นไงวะโอ้โหข้างในเป็นไงวะเนี่ยอ๋อเป็นแบบโอ้โหเจ๋งนะเอออันนี้เป็นหนังสือเรียนหนังสือเรียนก็มีทุกคนที่ไงคณิตศาสตร์ม.1หลักสูตรใหม่ทุกคนเห็นปะคือเหมือนกับว่าแพร่พิทยาก็คือกลายเป็นแบบมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อตรงแพร่นะก็คือ B2S ก็มีขายเหมือนกันทุกคนเอออันนี้เพิ่งรู้เลยอันนี้เพิ่งรู้เลยครับนะฮะเดี๋ยวเราไปแผนกการ์ตูนกันสักนิดหนึ่งไม่เชิงการ์ตูนครับเป็นเหมือนการเรียนรู้มากกว่านะครับเป็นเสริมทักษะนะแต่ว่าก็เล่นสนุกได้เป็นบอร์ดเกมต่างๆก็มีนะฮะนี่ฮะมาริโอนะโมโนโพลีนะครับจูเนียแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์งานประดิษฐ์และอันนี้เป็นปิกาจูหมดเลยทุกคนเห็นปะนี่ปิกาจูหมดเลยอ่ะนี่ฮะของแท้นะครับแล้วนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆสีเสือเนี่ยนี่ขายปากกาล้วนๆอันนี้ยี่ห้อซากุระใช้ดีนะหนังสือต่างๆนะครับถือว่าพวกอุปกรณ์งานประดิษฐ์นะครับแต่ก่อนเราจะไปซื้อแพร่พิทยาใช่ไหมแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับเราต้องลงชั้นใต้ดินมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเพื่อที่จะมาซื้อ B2S ติงสเปซนะคือข้างหลังนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ทั้งหมดนะครับสมัยก่อนเราจะซื้ออยู่ร้านแพร่พิทยาอันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับสำหรับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับขออนุญาตเดินออกแล้วนะครับ
ก็ประมาณนี้นะสำหรับนี่ครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะทุกคนเรามาจบกันที่ตรงนี้นะสำหรับชั้นนี้ปกติจะมีขายพวกของกินนะบริเวณตรงนี้สมัยอดีตอ่ะตอนนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมพาเดินล็อกข้างนอกให้เพื่อดูบรรยากาศนะสำหรับความทรงจำของเด็กยุค90นะครับอันนี้ฟิลต่างกันมากๆนะทุกคนไม่เหมือนกับสมัยอดีตที่เราเคยมาเดินแน่นอนเลยนะครับผมพูดไปเรื่อยนะเนื่องจากไม่อยากให้เดทแอร์นะครับพูดยาวๆไปนะครับพูดยาวๆไปอันนี้ฝนตกเปียกเลยเห็นปะนี่ฮะอันนี้เป็นช่องลอดหรือลอดช่องวะแล้วนี่เป็นกราฟิตี้นะฮะโอเคกราฟิตี้ทั้งหมดเลยทุกคนเห็นปะอันนี้น่าจะเป็นศิลปินนะครับมาร่วมกันวาดนะครับมาพ่นมาวาดเนี่ยทุกคนสวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าด้านหน้าก็ให้ออกมาให้ดูนะว่าบริเวณด้านนอกเป็นยังไงนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดละเหมือนพาทุกคนมาเดินแหละนะครับเหมือนพาทุกคนมาเดินก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จบลงไปสำหรับคลิปมาถ่ายความหลังยุค90นะครับสำหรับการสำรวจเซ็นทรัลลาดพร้าว2023นะครับว่าเป็นยังไงนะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะฮะสำหรับคนที่มาไม่ได้หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดวันนี้ผมมาอัปเดตให้แล้วนะสำหรับภาพบรรยากาศเซ็นทรัลลาดพร้าวนะวันนี้ก็ครบๆเลยนะครับทุกชั้นผมเดินว่อนเลยครับวันนี้จบไปนะครับสำหรับห้างแห่งนี้นะก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ